เหตุการณ์นี้ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณยายนี่ตกใจเลยเอ๊หัวฉันไปขี่มอเตอร์ไซค์ของใครกลับบ้านมาเนี่ยตกใจสิค่ะต้องไปเอาของใครมาคือผัวสติไม่ดีแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านชาวช่องกลับมาก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยเอาโพสต์ออนไลน์หน่อยประกาศตามหาเจ้าของหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาฟ้องตำรวจแล้วเดี๋ยวจะมาจับมันจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนักข่าวได้รับแจ้งจากลูกสาวของนายลาว อยู่ที่บ้านภูนสุขตำบลเจริญสุกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าคุณพ่อสติไม่ดีขี่รถจาักรายานยนต์ของใครไม่รู้เนี่ยนะแล้วเอากลับมาที่บ้านเป็นจักรยานยนต์สีน้าเงินเนี่ยคะ่ะประกาศตามหาเจ้าข,ของนักข่าวก็เลยไปพูดคุยกับนายลาวอายุ65ปีและนางสาราญอายุ70ปีก็เล่าให้ฟังแบบนี้เมียนะเมียเล่านะบอกว่าพู่าไปถามเลยผั่ฉันพูดไม่รู้เรื่องหรอกเขาสติไม่ดีมาประมาณ 3- 4สปีแล้ว แล้วก็มักจะขี่รถจักรยานยนต์ของที่บ้านเนี่ยสภาพค่อนข้างเก่าไปหาญาติหลายที่ปกติเขาก็จะขี่ไปขี่กลับมาเองทีนี้12ตุลาคมรถที่กลับมามันเปลี่ยนไปนะคะมันกลายเป็นสีน้ำเงินของใครก็ไม่รู้ก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยถ่ายรูปแล้วประกาศตามหาเจ้าของหน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าของเขาไปแจ้งความเอาตำรวจมาจับจะเป็นเรื่องใหญ่ฟังหน่อยนะคะเสียงของภรรยาของลุงที่เอารถมาผิดคันค่ะ หกโมงมาถึงบ้านแกไปเอารถใครมากูไม่เอากูมานอนอือแล้วใครเขาหนาวขั้นนี้มาปุ๊บฉันก็แจ้งผู้ใหญ่ว้แจ้งผู้ใหญ่ว่าปุ๊บผู้ใหญ่ก็โทรไปหาอบโตบันอะไรวันอะไรบานน้องกบครับจ้าคือเราไม่รู้ว่ารถใครใช่ไหมจ้าไม่รู้ทีนี้ถามว่าแฟนป้าในป่วยไหมป่วยก็ฟังไม่รู้เรื่อง ส,สามนีนี่เขาทำแบบนี้บ่อยไหมนยจะบ่อยบางทีก็เดินเอาไปทิ้งอยู่ถนนฮักสามวันสามคืนะจะบบตจดดิเสียนายสุรัสายรุ้งอายุ68ปีค่ะมาแล้วค่ะชาวบ้านท่านนี้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เน่มาแล้วนะคะมีไหมน,นันนันนันนะพี่ที่ใส่เสื้อเหลืองคอปกสีน้ำเงินนั่นแหะค่ะบอกว่า ก็จอดรถอยู่ที่บ้านเสียบกุญแจคาไว้ไม่รู้เหมือนกันว่ารถหายไปตอนไหนกระทั่งกลางคืนคะ่ะรู้แล้วเอา้าตาลาวเหรอเนี่ยตาลาวเป็นคนเอาไปแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้ไปแจ้งความนะคะเพราะรู้ว่าตาลาวเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีถ้าคนอื่นเอาไปเนี่ยอาจจะแจ้งความไปแล้วนะคะอ้าวเบื้องต้นเรื่องนี้แยกย้ายคะ่ะนี่คุณยายชี้ดูในคันนี้แหละมอเตอร์ไซค์ห้างเนี่ยยูงเนี่ยของเขาเอาเอแต่ขากลับไป,ไปเอาคันใหม่มา ไม่ได้ตั้งใจสุณซาไม่ไดีอย่ว่ากันอ้าไม่ได้ตั้งใจเนาะ